แต่ว่านี่มันก็มีเหตุการณ์ที่หลายคนที่เป็นชาวช้างก็คงจะได้ยินดีนะคะเพราะจากที่เราทราบข่าวคราวกันนะคะเรื่องราวของพางมุนเย็นที่เขาไปทำร้ายนะคะควานของเขาคือควานเล็กที่จังหวัดสุรินทร์จนเสียชีวิตทีนี้มันก็มีคำถามถามมานะคะว่าที่พ่อของควานเล็กเนี่ยเขาจะยังเลี้ยงพางมุนเย็นอยู่หรือเปล่าไม่กี่วันมานี้นะคะก็ออกมาไลฟ์สดบอกชาวช้างนะคะว่าคงไม่เลี้ยงเขาแล้วนะคะแล้วก็มองว่าจะพยายามหาที่อยู่ใหม่ให้เขาอะที่พอจะทำได้อย่างดีที่สุดอะไม่อยากให้เขาไปเป็นช้างลากไม้ทางใต้เรื่องราวนี้ก็ไปถึงหูของคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาซึ่งเธอเป็นคนรักช้างเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะเธอก็ตัดสินใจที่จะรับคุณเย็นนะคะไปอยู่แต่ไม่ได้ไปอยู่คุณหนูนานะคะหลายคนก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเอ๊ะตกลงจะเป็นใครนะที่จะมารับคุณเย็นไปนะคะสรุปก็คือคุณหนูนานะคะวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอไปดูช้างเองเลยไปดูพังมุนเย็นเองเลยนะคะที่สุรินทร์ค่ะแล้วก็มีรถรับไปที่พัทระเอโรเฟนนะคะหรือพัทระฟาร์มค่ะที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่น้องกัญญาอยู่อะค่ะเขาเลี้ยงน้องกัญญาดีมากเลยแล้วเห็นใช่ไหมคะว่าตอนที่น้องกัญญาเล็กๆค่ะน้ำหนักเขาคือเขาไม่ได้กินนมแม่ค่ะตัวเขาเล็กมากพอไปอยู่ที่พัทระเอลเฟนเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาเลี้ยงจนน้ำหนักได้มาตรฐานถือว่าเป็นช้างที่ผ่านวิกฤตนะคะมาได้แข็งแรงทีเดียวก็ไปอยู่ที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปว่าจะลงเลี้ยงกันยังไงแต่ว่าวันนี้เขาเดินทางวันที่11ที่ไรพูดอยู่เนี่ยนะคะก็คือวันที่12มีนาคมตอนนี้ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งจะถึงได้สักครู่อะค่ะไปถึงที่พัทระเอโรเฟนแล้วเดี๋ยวคงต้องเจาะเลือดตรวจสุขภาพแล้วก็มีการกักโรคอะไรก็ตามขั้นตอนนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้ไปดูนะคะวิถีชีวิตใหม่ของเขาอะที่คิดว่าคงจะเป็นทางออกที่ทำให้แม่FCนะคะที่เป็นชาวช้างเนี่ยรู้สึกถึงความแบบโอเคอะโล่งใจอะนะคะคือเข้าใจอะเพราะว่ามีคนถามเลี้ยนไปเยอะเหมือนกันนะว่าทำไมช้างเขาถึงทำร้ายควานนะคะกรีนก็บอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยที่มันเกิดขึ้นได้อะค่ะคือควานกับช้างอะมันอยู่ใกล้กันช้างน้ำหนักเป็นตันใช่ไหมคะพันกิโลกรัมอะมันคือ1ตันช้างต่อตัวเนี่ยน้ำหนักเขา4-5ตันอะบางตัวอะ6ตันแต่คนเนี่ยเอาแบบน้ำหนักที่เยอะเลยอะก็เป็นหลัก10หลักร้อยอะค่ะเพราะฉะนั้นเรียนมองนะว่าทุกชีวิตที่มันมาเจอกันนะคะไม่ว่าคนเจอคนหรือแม้กระทั่งคนกับช้างมาเจอกันเนี่ยเรียนขอหยิบคำกล่าวนะคะของพระครูออสวัดเจดีหลวงที่เชียงใหม่นะคะท่านบอกไว้นะว่าทุกชีวิตเมื่อมาเจอกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามล้วนมีกรรมต่อกันค่ะคิดซะว่าก็ได้หมดกรรมต่อกันไปแล้วนะคะเล็กอย่างนึงอ่ะก็ให้เข้าใจนะว่าช้างอ่ะเขาก็เป็นสัตว์อ่ะเขาพูดไม่ได้เราบางทีเราก็มันก็ต้องใช้อาศัยการเดาใจอ่ะเหมือนควานกับช้างอ่ะนะที่เขาก็จะรู้ใจกันแต่มันไม่รู้ใจไปทั้งหมดหรอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะก็ถือว่าจบกันที่เชียงใหม่นี่แหละ